สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะข้าพเจ้าจะทำซุปฟักทองค่ะที่สะดวกและรวดเร็วค่ะเป็นซุปฟักทองสำเร็จรูปนะคะตัวนี้นะคะเขาเขียนว่าคาโบชะปตาจินะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือพัมคินนะคะโพเทตแต่เห็นกุ้งจังเขาบอกว่าอย่างคาโบชะฮอตตาจิเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่มาจากคอตเทจนะคะค่ะตัวนี้นะคะเราจะทำแบบสำเร็จรูปทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาชมกันค่ะทานได้หนึ่งที่นะคะแล้วก็วิธีทำเนี่ยนะคะเขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแคลอรี่นะคะมี150แคลอรี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นซุปนะคะซุปฟักทองค่ะโอเคค่ะวิธีทำนะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะอันนี้เวลาแกะซองมานะคะในผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะค่ะจากนั้นเรานำผลิตภัณฑ์นี้นะคะนำไปล้างก่อนนะคะค่ะล้างน้ำค่ะล้างน้ำให้สะอาดนะคะค่ะแล้วจากนั้นนะคะให้ฮาจิเมมาโชค่ะจากนั้นนะคะเรานำซุปฟักทองนะคะที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะนำไปใส่น้ำนะคะนะคะน้ำต้มนะคะที่เราต้มจนเดือดแล้วนะคะนี่นะคะนำปลั๊กออกค่ะคีมาสเตอร์คีมาสเตอร์ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ตนะคะใส่เลยค่ะมดตายในมิสใช้ได้ไหมอาไรมาสเตอร์สุดอย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่บอกนะคะซองข้างนอกนะคะก่อนนำมานะคะใส่ในน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนที่เราปิดฝานะคะน้ำร้อนที่เราปิดฝานะคะเราจะต้องนำซองนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะคะเนี่ยอาจิเทสต์ตกให้ดีกี่มาสตาค่ะร้อนนะคะเพื่อนๆต้องระวังนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะฟักทองสำเร็จรูปนี่ฮงですかそうですこれは九州のジャガイモを使ってカボチャを使って長野県で作りましたどこですかこれジャガイモ九州です違うじゃがいも、これだけ。かぼちゃ。あ、じゃあ、かぼちゃ、かぼちゃ九州です。あ、かぼちゃにね、か、ก็คือฟักทองเนี่ยค่ะจาก九州ค่ะ。ありがとうございます。あ、じゃあ、テイストなか。ねか。อร่อยหวาน。おいしい。อร่อยหวานค่ะ。หวานเลยค่ะ。อร่อยหวานเลยค่ะนี่ค่ะหวานอร่อยค่ะยี่ห้อนี้โอเคเลยค่ะค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆขอตัวอันนะคะทานซุปฟักทองกับขนมปังก่อนนะคะสวัสดีค่ะยี่ห้อนี้โอเคเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆทำง่ายๆรวดเร็วสะดวกรวดแล้วก็ไวด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ